ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรดีๆนะครับครับมาดูต้นอินทผลัมต้นนี้นะครับผมว่าผมแทะออกจากต้นแม่นะครับแทะออกจากต้นแม่แล้วผมปลูกเลยนะครับผมปลูกเลยอันนี้ผมฝังลึกไปนิดนึงที่ฝังลึกไปนิดนึงมันก็มีผลดีและผลเสียนะครับผมถ้าเกิดผมฝังเผินขึ้นมาเมื่อเราไม่อยู่หรือเราไม่มีหลักยึดลมจะพัดตีโค่นได้ทำให้รากสูญเสียนะครับผมรากสูญเสียไปก็อาจจะตายผมก็ฝังให้มันลึกนิดนึงพอหลังจากรัดดีแล้วแตกใบเรียบร้อยแล้วผมก็มาคุยๆเอานะครับคุยเอาให้มันเห็นตอขึ้นมาก็คือต้นนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนน้องพี่มือใหม่นะครับมือใหม่หัดขับนะครับก็เรียนรู้กันไว้นะครับอินทผลัมไม่ต้องปลูกมากนะครับผมไม่ต้องปลูกมากต้น2ต้น3ต้นนี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะครับผมเมื่อต้นเราออกมาสัก5ช่อ10ช่อถึง12 13ช่อเนี่ยก็ถือว่าตลาดเราหาง่ายนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ